สวัสดีทุกคนครับที่ติดตามชมการเดินทางของอันแน่อันทัวร์กินเที่ยวนอนออนไลน์ความลำบากอยู่ที่การเดินทางนี่คือสโลแกนและการเดินทางของผมนะครับถ้าคลิปนี้ออกไปแสดงว่าเราพ้นจากวิกฤตจุดนี้แล้วนะดูแค่ตรงนี้พอนะทริปเต็มๆช่องการเดินทางมันระทึกยิ่งกว่านี้โอ้โหมากดูเส้นทางที่เราเดินทางมาไหมเป็นเส้นทางภูเขาแล้วก็เป็นเส้นทางดินนี่คือยังจิ๊บจิ๊บนะยังอยู่อีกไกลนี่คือฝนเพิ่งตกมาเยอะๆนะครับนี่คือชานในสายฝนรถวิ่งเปย์ซ้ายเปย์ขวาแล้วก็มาตกอยู่ตรงนี้ครับตอนนี้รถติดแงกเลยนะดูล้อก่อนดูล้อก่อนคือสะพานเนี่ยมันเป็นสะพานเก่าแล้วก็เขาเอาไม้มาดามๆคันนี้ช่วงจังหวะรถที่ล้อหน้าขึ้นไปเนี่ยมันผ่านไปคันนี้ล้อหลังมันเปย์ตั้งแต่ลงมาแล้ววุ้บวุ้บวุ้บผมก็บอกน้องแป้งทิปกำแพงไว้ดีสายไปสายมาปรากฏว่าขึ้นตรงเนี้ยหินแล้วล้อมันลื่นล้อหน้าตรงล้อหลังลื่นปิ้นลงข้างทางครับนะแล้วก็ตอนนี้ติดแงกไปไม่ได้แล้วก็ต้องรอคนมาช่วยนะเห็นไหมสุดติ่งมากครับดูถังน้ำมันแทบจะติดกับพื้นเลย10คนก็ยกไม่ไหวครับเนี่ยคือคนขับหายไปแล้วครับไปตามคนมาช่วยที่หมู่บ้านนู่นครับตรงนู้นจะเป็นวัดเก่าแก่ที่ผมบอกได้เลยว่าควรที่จะมาทำนุบำรุงศาสนาครับผมลงรูปไปวันนี้เขาจะมีคล้ายๆกับก้าวจรใช่ไหมน้องแป้งนั่นแหละแล้วก็ทีเนี้ยคือในวัดเป็นรูพื้นเพดานเนี่ยเป็นพื้นไม้แล้วก็เป็นรูเตรียมหลังคาเนี่ยก็เป็นรูโว่เลยแล้วก็มีน้ำฝนหยดลงมาต้องเอากำมังรอเป็นจุดๆครับมันเป็นเรื่องราวที่ผมบอกเลยว่านี่คือธรรมชาติแล้วก็ชนบทจริงๆที่ผู้คนไม่มีได้นักท่องเที่ยวไม่มีได้เดินทางมานอกจากผู้คนในคนที่ใช้ชีวิตเนี้ยถึงจะเห็นครับนะรถยังคงติดอย่างนี้แล้วก็รถที่โดยสารไปมาถ้าเป็นรถใหญ่นี่คือจะข้ามไม่ได้นอกเหนือจะเป็น4 wheel ที่ข้ามไปจริงๆมันมีทางคนเดินอยู่ตรงขวามือครับนะก็แงกอยู่กลางทางครับนะถ้าเกิดคลิปนี้ออกไปแสดงว่าผมน่าจะอยู่ในพื้นที่โซนใช้เน็ตแล้วครับแต่ว่าผมไม่อยากจะบอกเยอะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตที่นี่แทบไม่มีสัญญาณเลยนะครับผมไม่ได้ปล่อยคลิปมาหลายวันเพราะว่าแค่จะเล่น Facebook อะไรก็ไม่ได้เลยครับแค่มีสัญญาณฉีดเดียวหรือไม่มีเลยเอางั้นแหละนะโพสต์รูปก็ต้องเดินทางไปเป็นกิโล2กิโล3กิโลกลางทุ่งนาครับกว่าจะโพสต์รูปได้นะครับแล้วไฟฟ้านี่ไม่ต้องคุยไม่มีเลยนอกจากชาร์จโทรศัพท์ชาร์จแบตเท่านั้นเลยนะแต่ว่าถ้าเรื่องราวตรงนี้ได้ออกไปแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องราวแห่งความทรงจำที่ดีกับการเดินทางมาที่ศาลในเมืองดาเซลในชนบทที่หลายคนไม่เคยเห็นอย่างแน่นอนนะเจอกันอีกครั้งบนอันแน่อันทัวร์กินเที่ยวนอนออนไลน์ความสุขอยู่ที่การเดินทางกับฉานในสายฝนนะครับขอทำใจแล้วก็เดี๋ยวจะทำหน้าที่ของนักเดินทางที่ดีครับช่วยน้องแป้งแล้วก็นางเอกของผมครับน้องแตงโมออกจากวิกฤตและรวมถึงคุณแม่ของนางเอกของอีกคนหนึ่งนั่นก็คือน้องแสงเทือนครับและที่สำคัญข้าวสารเต็มรถกำลังจะเอาข้าวสารไปขายผมอาศัยรถที่เป็นรถไม่ใช่รถสารคือรถหมู่บ้านจะเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่ใช่มีทุกวันช่วงฝนจะไม่มีพอดีเมื่อวานฝนตกมาไม่เยอะนะแต่ว่าขาก็เละแล้วแล้วก็ตอนแรกเรามี4 wheel ที่จะมาเขาบางสายพอดีคันไหนมาก่อนแล้วก็โบกรถขึ้นมาครับนี่สภาพก็ตอนนี้ก็เป็นแบบนี้เลยรับรองว่าสุดติ่งกระดิ่งแมวแล้วเจอกันอ้าวสาวๆโบกมือหน่อยยังไหวอยู่ไหมไหวอยู่ค่ะ คุณแม่ไหวอยู่ไหมครับลูกสาวสวยมากไว้ติดตามคลิปเป็นนางเอกช่องผมไม่มีผิดหวังรับประกัน 100% จมค่ะไปแล้วไม่เป็นไรครับเป็นไงจ๊ะได้ยังยังค่ะใหญ่มากใหญ่ถ้าตูดพี่ไหมเนี่ยใหญ่กว่าอีกใหญ่กว่าตูดพอมีกันเฮ้ยมันส่งตูดแต่พี่เนี่ยไม่เห็นเลยมาใกล้ๆหน่อยอยากดูตูดผู้ชายว่าไปแล้วดูเพื่อคุณผู้ชมนะฮะนี่คือไม่ได้แอคติ้งเลยง่ายท้องนะที่หัวตั้งอยู่ตรงนู้นนะโอ้ยน้องแสงโมเห็นพี่ง่ายท้องไหมน้องไม่ว่าพี่แบบพูดมากตรงนั้นเลยแอบถ่ายรูปพี่อยู่เปล่าพี่เห็นห่วงกล้องพี่พี่แน่สมัครกับต้อเลยต้อค่ะทำไมเพราะว่าพี่ไปพูดมากอยู่ตรงนั้นน้องแตงโมแอบถ่ายลูกน้องแตงโมมาอยู่นะกล้องพี่หน่อยเดี๋ยวสัมภาษณ์หน่อยระหว่างการที่เรากำลังรอช่วงเวลานี้ตอนนี้ก็คือเราก็รอเอาออกนะยังในกรณีเงี้ยคนในบ้านก็ต้องมาช่วยกันใช่ไหมนั่งเป็นนางเอกพี่หน่อยวันนี้เขาน่าจะไปทำนากันหมดแล้วแล้วเราจะได้กลับบ้านไหม
เอ้ยก็ไปตามเส้นทางไปเมืองใหม่ไหมต้องบอกงี้ก่อนไปเมืองใหม่ไหมอาจจะ50-50นะคะแต่ว่าถ้าคลิปนี้ออกไปไม่ใช่เลยรถก็ใหม่คันหนึ่งไม่มันไม่มีทางแล้วไงอ๋อเออใช่สินะถ้าโฟมันต้องวิ่งออกทางไหนวะไม่มีไม่มีตัดตรงนี้ค่ะนี่คือทางรถมันเป็นหลุมใหญ่หมดแล้วคือฝนมันตกด้วยไงก็ถ้าสมมติเราไม่ได้ออกไปวันนี้ใช่ไหมสมมตินะแต่พี่ไปหาอัพคลิปนี้ต้องให้คนอื่นได้เห็นว่าเราแบบว่ามาในอยู่ที่เขาไม่พูดอย่างนั้นสมกตอเลยไม่จะไม่ไปแค่วันนี้ก็วันอื่นก็ออกได้มาสมกตอเลยน้องแป้งก็เลอะเทอะคิดมากอะไรคนกันจะกลับบ้านอยู่แล้วคือเมื่อวานฝนตกไม่ได้เกี่ยวอะไรมีน้องแป้งคิดไปคนเดียวพี่ไปยันหลายประเทศแล้วคือพี่มาทำสิ่งดีมาเผยแพร่ในสิ่งที่คนไม่เห็นเยอะแยะเนี่ยว่าวัดเก่าๆเส้นทางเป็นแบบนี้วิถีชีวิตก็เป็นแบบนี้กินง่ายอยู่ง่ายทุกคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอย่างเงี้ยเขาก็มาช่วยกันด้วยใจแล้วต้องเดินทางไปหมู่บ้านนะเวลารถเสียไม่ใช่ว่าโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณไงคือบอกไอ้คลิปนี้ออกไปคือในเราต้องไปหาจุดที่มีสัญญาณซึ่งไกลนะเดินทีเป็นหลายกิโลกว่าจะมีอ่ะเมื่อวานเดินทั้งวันคือไม่มีมอเตอร์ไซค์ให้เราขี่เพราะว่าแตงโมขี่รถไม่เป็นแล้วก็รถมีแค่คันเดียวคุณพ่อต้องไปทำงานใช่ค่ะไม่มีเบรกด้วยคือมันจะซ่อมจะอะไรอุปกรณ์มันไม่มีแล้วก็ที่สำคัญถ้าเราเจอเกวียนเราถึงได้อาศัยเกวียนที่ไม่หนักนะคือเวลาเขาเอาของไปหมดแล้วหรือว่าเขาโดยสารคนเออก็เกวียนเราเปล่าไม่ใช่ว่าเราไปนั่งในเกวียนที่ของหนักๆนะไม่ใช่นะมันไม่ง่ายนะต้องบอกไว้ก่อนนะแล้วก็เนี่ยรถติดนี้ช่วยกันต้องนานนะยังไม่ออกที่ผมถ่ายผมกล่าวว่าออกง่ายๆทำหัวเราะทะลึ่งต่างๆไปปรากฏว่านี่ตอนนี้เริ่มเกณฑ์คนมาหลายๆคนแล้วก็เครื่องมือถูกเอามาใช้หมดคือที่ล้มไปเมื่อกี้น่ะคือไปดูเขาใช้โซ่แล้วโซ่นี่ก็คือยังไม่คำตอบนั่นแต่ยังไม่ใช่แผ่นสุดท้ายมันยังมีมากกว่านั้นแรงคนจะมาสุดท้ายแน่เลยคือเอาง่ายๆเลยถามคำถามสุดท้ายคือถ้าแรงถ้าอย่างเงี้ยถ้าเอาแบบจริงต้องแรงคนหรือแรงรถลากแรงคนค่ะต้องแรงคนต้องเอาข้าวออกก่อนต้องขนข้าวออกก่อนขนข้าวลงก่อนข้าวเต็มรถใช่ค่ะแล้วก็เอาคนเออแล้วก็เอาคนดูนพอดูนเสร็จแล้วก็เอาคุณแม่เดินไปถึงน้ำปองแล้วมั้ยยัง6ชั่วโมงถ้าเดินไหวมั้ยชั่วโมงนี่แหละคือความท้าทายแล้วก็ความตื่นเต้นที่เราจะได้เจอนะพอดีไม่ได้ปล่อยคลิป2วันอย่าว่าผมหายไปนะเพราะว่าเน็ตไม่มีจริงไฟฟ้าก็ไม่มีจริงๆใช้โซล่าเซลล์แล้วก็ใช้ได้แค่ช่วงกลางวันกลางคืนนี่คือไม่ต้องคิดเลยจะเสียบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะไรก็ไม่ได้แค่นั่งเล่น Facebook อะไรก็ไม่ได้อะไรไม่ได้เลยอยู่ในโลกของความเป็นจริงแล้วก็อยู่ในโลกของวิถีชีวิตทั่วๆไปโอ้นางแปลงเมื่อยเหรอโอเคนะเดี๋ยวรอลุ้นดีกว่าอ่ะนะนี่ครับยังซ่อมกันอยู่เลยถนนงั้นเดี๋ยวคงได้ผ่านพ้นไปด้วยดีครับที่นี่บอกก่อนนะของป่าหาง่ายมากนะน่าจะคิดเป็นสัตว์ป่าไม่ใช่นะเขาแบบพวกเห็ดพวกของที่เป็นเนี้ยมันเป็นธรรมชาติจริงๆคนไม่ค่อยซื้อกินกันอ่ะก็คือเขาเก็บกินปลูกกินกันเยอะมากนี่เห็ดหูหนูนะครับใช่หรอเนี่ยใช่ดิเห็ดหูหนูแต่ว่ามันเพิ่งจะบานใช่ไหมใช่วันเราไปเก็บมากินด้วยออนมีทางเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูมันสมบูรณ์มากครับที่นี่เนี่ยเวลาเราเดินทางช้าเนี่ยเกวียนก็ผ่านไป2-3 คันนะครับเดี๋ยวไว้ดูคลิปเต็มดูธรรมชาติและความรวมสมบูรณ์กันน้องแป้งกับน้องแตงโมไปแล้วนะครับเพราะว่าตรงนู้นจะมีร้านค้าอีกหนึ่งหมู่บ้านครับถัดจากวันนี้ไปเดินไปกันนะขึ้นเนินเขานี้ไปแล้วก็จะมีห้องน้ำให้ได้เข้าไปใช้บริการแล้วก็ได้มีที่นั่งเย็นๆนะไม่ร้อนนะครับอาจจะมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตบ้างนิดๆหน่อยๆอาจจะมีนะแต่ไม่รู้จะเล่นได้หรือเปล่านะครับผมกำลังจะรอลุ้นว่ารถจะขึ้นได้ตอนกี่โมงครับนะเขาพยายามที่จะเกียร์แล้วก็จะปรับหน้าดินให้มันเสมอกันนะครับนะตอนนี้คือหลายคนก็เริ่มไปเอาอุปกรณ์มาช่วยผมก็ยังไม่ได้อัปเดตนะนะเดี๋ยวไปรอชมคลิปเต็มผมอัปเดตให้ดูดีกว่านะคือก็ตอนนี้ผ่านมาน่าจะราวๆเกือบชั่วโมงแล้วอะปลาอะไรเขาก็ไม่ค่อยเลี้ยงเขาก็ไม่ค่อยกินกันนะกบเขียดเยอะแยะมากมายพังพรงูกระรอกสัตว์ป่าวิ่งกันให้เต็มหมดแต่เขาไม่ไปหากันเนาะ
ไม่รู้ละอันนี้คือแต่ผมไปอยู่บ้านน้องเขาน้องเขาเน้นกินพวกผักแต่ว่าผมซื้อเอาพวกเนื้อนะครับบอกก่อนนะคอยยาวออกให้เต็ม10นาทีครับได้ยินเสียงไหมเสียงนกกับเสียงกาแล้วก็เวลาน้ำมาเนี่ยก็จะไหลออกจากท่อเนี่ยลงมาสู่ตรงนี้นะดูดิว่ามีทากไหมปกติจะมีทากขึ้นมาเกาะขาไม่มีนะแมงปอสวยมากครับแมงปอเป็นแมงปอสีแดงๆมันไม่อยู่นิ่งผมจะถ่ายให้ดูสวยครับแมงปอสวยออกจะเป็นสีแดงๆเลือดหมูบ้านเราจะเป็นสีแดงแจ๊ดๆนี่ตอนนี้เนี่ยดูนะครับมันเกาะอยู่นะธรรมชาติสุดยอดเลยมาไปดูเขานิดนึงครับว่ารถเขาใช้แผ่นไหนก็คือใช้แผ่นโซ่แล้วก็ใช้แผ่นไม้ค้ำแผ่นคนนี่น่าจะต้องรอเย็นผมไม่รู้ว่าจะยังไงนะก็รอลุ้นถ้ามีรถมาแล้วสมมติข้ามไปได้ก็ไปแต่ว่ามันเป็นเส้นทางนี้เส้นทางเดียวรถอื่นอาจจะไม่รู้จะติดเปล่าเหมือนมีรถวิ่งอยู่อ่ะผมก็ไม่รู้ว่าใช่ปะไหนล้อเขายังไม่ขึ้นเลยใกล้ยังไกลอย่าเลี้ยวนะเรารอชม